เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับแบบบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวสกินใหม่ของคลิกซี่นะครับชื่อว่า Cinetic Thing คลิกซี่นั่นเองนะครับเป็นเลเวลสูงสุด60ของ Valor Pass ซีซั่นนี้นี่เองนะครับผมก็เลเวลสูงสุดเอฟเฟคน่าจะโหดอยู่นี่โอ้โหผีเสื้ออย่างเท่นะครับก็คลิกซี่เป็นตัวหนึ่งที่ในแรงค่อนข้างเทพเลยนะครับผมสกิล1โคตรแรงแบบแรงแบบบ้าเลือดนะครับก็เล่นเซตนี้นะเป็นเซตที่แบบผมชอบเล่นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเซตมาตรฐานของคิกซี่อยู่แล้วนะครับคิกซี่มันต้องออกบูมสติ๊กนะครับเพราะว่าเวลาโดนท่าหนึ่งไปกลับเนี่ยบอกเลยว่าบวกบูมสติ๊กนี่คือแครี่ครึ่งหลอดอะท่าเดียวนะครับผมแล้วท่ามันอย่างไกลโอเคมาเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนเล่นคิกซี่ก็ต้องเล่นกับคู่กับโรมมิ่งแบบมีซีซีหน่อยๆและนี่ผมทำอะไรผมจินตนาการเยอะไปว่ามันจะเดินทางนี้เฮ้ยโดนอยู่ Holy Thunder หายไปนะครับนี่มันตีโดนมีเสียงเพื่อนลิกเตอร์ไปสับมันสวยอยู่เอ้านาคอซ้อนไม่ถึงอีกเมื่อกี้ถ้าถึงนี่อย่างเท่เลยนะครับมาเราก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับคิกซี่รอเลเวล4นะด้านบนเราตายว่ะมันต้องเดินมาแน่ๆครับขอแย่งหน่อยเพื่อนไปกับ 1,000 เมื่อกี้เลือกคลิปเหลือ 1,000 แล้วนี่ยังไงขอคิวหน่อยเพื่อนเฮ้ยอย่าบอกว่าผมพลาดนะอย่าบอกว่าผมจะฆ่ามันไม่ได้นะมานี่คือเมื่อกี้นี้ถ้าผมฆ่ามันไม่ได้นี่คือผมจะแบบหมดกำลังใจในการเล่น RV มาอันตีมาแล้วนะฮะรอดูไอ้แฟนตีไม่ได้เพื่อนโอรอลวันเดอร์บูมเมนรออยู่ตรงแม่น้ำนะครับมันเปิดมังกรนี่เพื่อนยังไงเรามีอันตีนะเรามีอันตีนะครับผมอันตีโคตรเท่ครับนี่เอาดีเพราะว่าเฮ้ยครับเซริก้าเรียบร้อยครับผมโดนผีเสื้อไปอีกหนึ่งตัวดับเบิลคิวจากกิดแดดบัตเอาแล้วไงเพื่อเราเข้าสุดตรงนู้นเลยโอเคมันน่าจะตายนะเมื่อกี้เกมนี้เดี๋ยวล้อเล่นกับลิกเตอร์ดีกว่านะครับเอฟเฟกต์อะไรถือว่าสวยมากเลยนะครับผมคือ Valor Pass ซีซั่นนี้ผมค่อนข้างชอบนะมีกิลด์เดอร์มีคลิกซี่นะครับเป็นเมย์มากังก้าแล้วก็เอฟเฟกต์อะไรก็โอเคทุกตัวเลยกิลด์เดอร์นี่คือเท่เลยนะครับคลิกซี่ก็สวยเลยแต่เสียงภาพเป็นภาษาไทยนะครับผมมาไหมผมบอกเลยเล่นคลิกซี่ผมรอด้านบนมันบวกกันอยู่มันต้องมีคนเดินมาเนี่ยยกไปหนึ่งทีอันติลงหัวอันติอย่าไปลงคลิปขอโทษเฮ้ยโอ้โหเกือบตายโอเคเนี่ยบอกเลยว่าซีนี้ถ้าโดนเป็นคอมโบเต็มๆนี่คือโคตรแรงนะครับแต่เมื่อกี้เป็นหยาดไงเลยไม่ตายถ้าเป็นแบบแครี่หรือว่าเมดนี่คือตายแน่นอนนะครับมาคังก้าไม่ใช่มาคังก้าโอเมก้านะครับไม่ได้อะซิลิก้ามันตั้งป้อมแล้วเพื่อนผมว่าผมต้องไปเล่นดักได้ไหม1 2 3แต่ผมค่อนข้างไม่ชอบเสียงภาษาไทยที่เอาสกินของอะไรนะของคลิกซี่แจกฟรีมาใช้ในสกินนี้นะครับคือไปใช้เสียงอื่นก็ได้นะครับมาไหมมีใครมาไหมมาโตโร่โดนยกโดนอันตียังกระโดดหนีทันเรียบร้อยครับผมเอาดีมาบูมสติ๊กมาแล้วนะครับทีนี้นี่ก็จะเป็นของหัวของคลิกซี่แล้วนี่ยกไปหนึ่งทีโดนไปกับครึ่งหลอดอยู่เพื่อนฆ่ามันไหมลิกเตอร์โดนอยู่เจ็บจัดเพื่อนมันเจ็บจัดเพื่อนยกไปหนึ่งโดนอีกโอ้มันไม่ตายว่ะมันอึดโคตรเลยครับ
ผมไม่กล้าโคตรอึดผมว่าเดี๋ยวเราต้องสโนว์บอลเล่นด้านบนนะครับไม่งั้นไม่ได้ป้อมสักทีนาคอสปิดหลังมานาคอสเข้าแล้วเพื่อนมาเรามีอันติเพื่อนลุยผมเปิดอันติโอเมก้าก็ได้มาเอาสักตัวเพื่อนมาสักตัวมันไม่ตายจริงๆว่ะโอเมก้าโซโล่มาเพื่อนหนีแล้วไม่ไหวแล้วโดนเรียบร้อยครับผมพวกแครี่ของชอบเท็กซี่ปล่อยผีเสื้อไป1ตัวโอเคแล้วมาบ่นมาอีก10วินะครับคือคิกซี่เนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่ต้องออกของรถคูดาวแต่คูดาวสกิลมันเร็วอยู่แล้วนะครับผมคือถ้าสมมุติว่าเลทเกมเนี่ยถ้า1สามารถแบบผมมาแย่งแดงเฉยเลยถ้า1มันประมาณ3วิเองนะครับยกไป1ทีเรียบร้อยครับผมอีก1ศพไปฝึกมาใหม่ไปเอาดีต่อไปเรื่อยๆนะครับเล่นคิกซี่แต่เอาจริงคิกซี่เนี่ยมันก็ต้องเล่นคู่กับโรมที่มีซีซีนะครับมันถึงจะเล่นง่ายนะอย่างเช่นแบบเล่นกับแก๊กอย่างนี้ก็เล่นง่ายนะครับผมเล่นกับตัวอะไรก็ได้ที่แบบมีตัวชงให้อ่ะถ้าคิกซี่ไปชงเองมันจะเล่นยากนะครับเล่นคู่กับบอลด้านพวกนี้ก็เก่งเลยนะครับด้านบนเข้ากันแล้วยังไงผมขอตามไปเก็บงานหน่อยครับผมอันติฟิกยกฟิกติดหินถามจริงไม่ถามหรอกโอ้ยเขินโอ้ว่ะมาขบวนก็ได้มาได้ไหมป้อมตีมาเลยทีรินี่ผมก็ยังไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับเพราะว่าแบบมานั่งเล่นรีวิวสกินอยู่นะครับผมเดี๋ยวต้องเล่นสักรอบนะครับเล่นน้อยมากเห็นเขาบอกว่าไม่ค่อยเก่งแต่ก็เก่งแบบเลทเกมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วนี่ผมกดอันติทำไมวะเนี่ยผมกะจะกดไปช่วยนาคอสเมื่อกี้จะดูเหมือนว่าจะช้าไปไม่โดนว่ะปล่อยสกิลไปเรื่อยๆนะครับคูดาวมัน3วิเท่านั้นเองนะครับตอนนี้มันน้อยมากนะครับผมมันต้องรอเพื่อนเปิดอ่ะคิกซี่นะครับผมว่าเดี๋ยวผมรอเล่นกับวอนเดอร์ดีกว่าไหมวิกเตอร์มันไม่ค่อยแบบว่าดักพุ่มเท่าไหร่นะครับขอเคลียร์บนก่อนนะเพื่อนด้านล่างก็ฆ่ากันจังเลยทำเวฟก่อนนะครับมาๆๆกำลังไปเพื่อนกำลังไปฉันกำลังมาเพื่อนออร่าขึ้นแล้วออร่าขึ้นแล้วอันติไล่ครับผมเอาดีคือเอาจริงถ้าสังเกตดีๆฝนดาวตกมันจะเป็นเส้น DNA นะครับผมคือเซเนติกเนี่ยมันแปลว่าการแบบว่าดัดแปลงเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอะไรสักอย่างนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นแบบพวกโดนสกินเมื่อประมาณแบบคิกซี่ดัดแปลงพันธุกรรมอะไรประมาณนี้นะครับผมยังไงดีวะเนี่ยแครี่โลอยู่กลางมันจะเอาดาร์กว่ะเพื่อนทีมเรามันจะเอาดาร์กครับกำลังมาเพื่อนเรามีฟิกเกอร์พร้อมอันตีพร้อมรอก่อนนาคอสอย่าพึ่งใจเย็นมันตีอยู่ไหมมันตีดาร์กสเลเยอร์อยู่หรือเปล่ายกไป1ทีพร้อมปล่อยผีเสื้อแล้วก็ตายทันทีครับผมมันตั้งป้อมแล้วผมอันติฟิกเข้าไปยังไงหยานหยานงั้นเราโคตรแรงเลยครับว่าน่าจบเกมแล้วอย่างนี้นะครับคือฝั่งเขาตาย4ไม่น่าจะพลาดนะครับผมน่าจะจบเกมแล้วล่ะผมว่านะครับนี่ไงรันป้อมแล้วจบไหมเนี่ยจบแน่นอนครับไม่ทันแล้วผมไปร่วมแก๊งไม่ทัน
แต่ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์สกินที่สวยมากนะครับผมสำหรับคลิกซี่เวลเลอร์พานนะครับก็ใครเป็นเมย์คลิกซี่ก็ต้องเอานะเพราะว่ามันสวยเยอะนะครับผมสำหรับคลิกซี่นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะครับเล่นในแรงอะไรก็เล่นง่ายนะครับผมสกิลแรงนี่จะคอนแล้วนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเกมนี้นี่ต้องดูไดเมจว่าเราทำไปเยอะหรือเปล่าผมไม่ได้ MVP นะอ๋อเราเจอเออโรเม็ดส้มครับผมเอาดีมารีวิวสกินเจอเม็ดส้มแบบใหม่ด้วยเม็ดส้มเม็ดม่วงก็เล่นกี่เกมเนี่ยเออโร TikTok ด้วยนะมหาเทพสับสังหารเล่นไป 2,000 กว่าเกมสำหรับเออโรเม็ดส้มนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ